มุมกล้องถูกบดบังวิสัยทัศน์ด้วยสิ่งปลูกสร้างของทางร้านทำให้ได้ภาพลักษณะและพฤติการของผู้ก่อเหตุไม่ชัดเจนระบุได้เพียงว่าผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน2คนคนผู้ยิงเนี่ยต้องมีผมใช้คำว่าผู้ชำนาญการแล้วกันนะครับว่ามีทักษะในการใช้อาวุธพอสมควรนะครับเพราะรูปกลุ่มกระสุนนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกันหมด